็ติดคุณแม่ด้วยนะคะไม่สบายเหมือนกันนะคะมาค่ะสอนแล้วคุณครูก็มาทดสอบนิดนึงเขียนวันที่ค่ะการย่อความคืออะไรแล้วการเขียนย่อความเนี้ยทำอย่างไรทดสอบพอนักเรียนบอกว่าสอนไปแล้วแล้วก็สอนแล้วจริงๆด้วยใช่ไหมใช่รัศนารีสอนแล้วใช่ไหมคะอ้าวสอนแล้วลองตอบซิว่าการย่อความคืออะไรแล้วข้อ2การเขียนย่อความเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้าง1 2 3 4เพราะคุณครูเนี่ยรู้สึกว่าให้มากนะค้นหาเนื้อหามาให้อย่างละเอียดมากคิดว่าค่อนข้างละเอียดแล้วนักเรียนใช้เป็นฐานของป.5 ป.6 หรือขึ้นชั้นม.1 ม.2 ม.3 ได้เลยนะถ้านักเรียนตั้งใจทดสอบนิดหนึ่งห้ามถามกันนะคะห้ามลอกกันด้วยทดสอบดูว่านักเรียนใส่ใจไหมกลับบ้านนี่ทบทวนหรือเปล่ามาโรงเรียนนี่มากันบางคนมาแต่เช้านะพ่อครูก็มาแต่เช้า7 โมงถึงโรงเรียนแล้วประมาณ7:15นะเพราะรถไปรับแต่เช้าเหมือนกันตื่นตั้งตี 5:30ไม่งั้นไม่ทันรถที่เขาไปรับคุณครูเพราะบางคนวางกระเป๋าเสร็จคุณครูเห็นไปเล่นกันแต่เช้านะเย็นก็ไปร้านเกมมากกว่าทบทวนหนังสือหนังหาของนักเรียนการบ้านเนี่ยนะคะอีกเดือนกว่าๆนั่นเองนะคะกุมภาพันธ์มีกี่วันทราบไหมไม่ทราบไหนใครได้บ้านใครมีปฏิทินอันใหม่แล้วแต่ยังไม่เคยเปิดดูใช่ไหมนั่นไงฮะเปิดได้ยังเปิดแล้วเปิดแล้วก็ต้องทราบดิวันเดือนที่เดือนกุมภาพันธ์มีกี่วัน29วันเก่งมากเนี่ยเขาดูจริงมี29วันนะได้แล้วต้องหัดไปเปิดดูอาทิตย์นี้หยุดใช่ไหมวันจันทร์ใช่ไหมหยุดมีการบ้านให้ไปทำวางคานมานี่การบ้านต้องเสร็จเพราะเสาร์อาทิตย์จันทร์3วันหยุดอีก3วันแล้วอนุญาตให้ไปเที่ยวได้1วันคือวันเด็กเดี๋ยวว่าใจครูหน่อยโหดร้ายนะวันเสาร์วันเด็กให้เที่ยว1วันแต่วันอาทิตย์กับวันจันทร์ต้องงานต้องเสร็จที่ยิงกับเที่ยวกันมาเยอะแล้วถูกไหมถูกไหมคะวันรัฐธรรมนูญวันพ่อปีใหม่โอ้น่ะหยุดเยอะมาแล้ว
อ้าวเร็วค่ะเดี๋ยวเข็มนาฬิกาถึงเลข12ทุกคนต้องวางมือสอเพราะบางคนนี่ยังไม่ได้เลยนะในสมุดน่ะได้แต่โจทย์เฉยๆเขียนแต่โจทย์ลงไปเฉยสกาวรัดยกมือบอกเสร็จแล้ววุฒิพงศ์เสร็จยังคะเสร็จแล้วสุธีบอกเสร็จแล้วเจษดาเสร็จแล้วใช่ไหมข้อหนึ่งคือความหมายนะคะการย่อความต้องทำอะไรส่วนข้อสองการเขียนย่อความว่าต้องทำอย่างไรบ้าง1 2 3 4เหลืออีก2นาทีเหลืออีก1นาที
ไม่ต้องนั่งเถียงกันไม่ต้องนั่งเถียงกันไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงต่างคนต่างเขียนลงไปในสูตรตัวเองไม่ต้องนั่งเถียงกันเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไงคนที่มั่นใจว่าตอบเสร็จแล้วหันหน้ามาที่ครูนั่งตัวตรงหันหน้ามาเลยวานิสเป็นการทดสอบดูว่านักเรียนใส่ใจกับการเรียนมากน้อยแค่ไหนกลับบ้านไปเนี่ยทบทวนบ้างไหมนะฮะเพราะเท่าที่ครูเห็นเนี่ยนักเรียนก็มาเรียนแต่เช้าแต่นักเรียนเล่นกันแต่เช้าเย็นก็ไปร้านเกมเงี้ยนะคะน้อยคนนักที่จะกลับบ้านไปแล้วไปทบทวนนะคะการเรียนต้องสำคัญกว่านะคะการเล่นต้องมาทำไมคะลูกมาทีหลังนะใช่ไหมสุธีเนาะทำงานทบทวนบทเรียนให้เรียบร้อยก่อนช่วยคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วถึงจะไปไหมลูกเออไปเล่นใช่ถูกต้องเลยไม่ใช่เล่นตลอดอ้าววันสองคนยังไม่เสร็จวันพ่อเข็มยาวเป้งเลยกูบอกแล้วเห็นไหมตรงเป๊กเลยอ้าววานิสอหันหน้ามาค่ะทุกคนใครไม่เสร็จก็วางเพราะว่าเข็มยาวถึงเลข12ตรงเป๊ะเลยปลายทางด้วยวางวานิสอแล้วหันหน้ามาที่จอทีวีอ่ะสกาวรัฐเปิดสมุดเลยอ่านที่หนูตอบฟังเพื่อนได้เวลาเพื่อนตอบฟังเพื่อนก็ตอบถูกหรือเปล่าการเขียนย่อความคือการเขียนสั้นๆข้อหนึ่งข้อหนึ่งการย่อความการย่อความคือบันทึกข้อความที่สำคัญการบันทึกข้อความที่สำคัญอย่าขยับดูของตัวเองไม่ต้องดูตอนนี้ให้ฟังของเพื่อนข้อสองบันทึกการเขียนย่อความหนึ่งทำยังไง1. บันทึกข้อความที่สำคัญ 2. บันทึกอย่างรวดเร็ว 3. บันทึกให้เป็นระเบียบ 4. บอกวันเดือนปีที่บันทึกความปรบมือให้สกาวรัฐก่อนครูยังไม่ตอบนะว่าที่สกาวรัฐตอบมานั้นถูกหรือผิดนะถูกไหมนะคะผู้ชายผู้ชายนะคะผู้ชายผู้ชายเอาให้สุธีก็แล้วกันให้สุธีให้สุธีสุธีข้างหน้าครูนี่แหละตอนนี้สุธีเป็นเด็กที่รักเรียนมากนะคะเป็นนักดนตรีด้วยเก่งมากการเขียนย่อความคือ1เขียนย่อความข้อ1ก่อนข้อ1ก่อนข้อ1การย่อความคืออะไรการย่อความคือการที่ทำให้ข้อความสั้นและเขียนง่ายให้สั้นแล้วเขียนง่ายการเขียนย่อความทำยังไงข้อหนึ่งเขียนย่อด้วยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรทำให้เรื่องสั้นทำให้อ่านง่ายไม่อ่านง่ายบอกวันเดือนแล้วก็ปีหมดหรือยังหมดแล้วครับหมดแล้วปรบมือให้สุธีก่อนนะคะเดี๋ยวนี้สุธีเอาไมค์ไปส่งให้สินู้นบ้างสอนสวรรค์ไปส่งให้สอนสวรรค์บ้างค่อย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 ลูกค่อย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 สอนสวรรค์การย่อความคือการย่อเรื่องต่างๆให้ได้ใจความสำคัญและทำให้เรื่องสั้นลงต
่อไปการเขียนต้องทำยังไงบ้างเวลาเขียนข้อที่1ต้องมีชื่อเรื่องที่จะย่อความให้หมดมี4ข้อข้อที่2ต้องอ่านเรื่องที่จะย่อความให้เข้าใจก่อนจึงค่อยเขียนข้อ3ควรมีวันเดือนปีที่จะย่อความข้อ4ควรมีเนื้อเรื่องที่จะย่อความเอาปรบมือให้สอนสวรรค์ค่ะตอนนี้ไปฟังคนเก่งบ้างลักษิตาคนเก่งเอาลองดูการย่อความคือการย่อเรื่องให้สั้นกระชับได้ใจความการเขียนย่อความข้อ1เอาเนื้อเรื่องที่สำคัญข้อ2กระชับข้อ3เข้าใจง่ายข้อ4ใช้คำง่ายๆข้อ5ใช้คำสุภาพข้อ6อ่านเนื้อเรื่องให้โอ้โหเนี่ยมากเลยว่าที่ครูให้นะไปปรบมือให้ลักษิตานะทีนี้ไปฟังคุณวุฒิพงษ์บ้างนี่คนเก่งสุดคนเก่งสุดดูสิฟังคนเก่งสุดก่อนค่อยๆระวังนิดนึงเดี๋ยวสายไฟมันนั่นเนาช่วยนิดหนึ่งช่วยเพื่อนนิดหนึ่งลุกขึ้นขยับสายให้เพื่อนนิดหนึ่งอ่ะโทษทีพงการย่อความคือการที่จะย่อความเพื่อให้ได้ใจความสั้นลงการเขียนย่อความคือหาเรื่องที่เราจะย่อความ2เรื่องที่จะย่อความ3นำข้อความข้อมูลที่จะย่อความไปย่อ4เขียนวันเดือนปีหมดแล้วใช่ไหมคะปรบมือให้ผู้ที่โผล่นะคะมาดูนะว่าที่นักเรียนตอบคุณครูมาถูกหรือผิดเดี๋ยวนะการย่อความก็คือการเขียนสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านฟังดูใช่ไหมคะลูกที่เราได้อ่านเราต้องอ่านก่อนไหมอ่านก่อนแล้วสรุปเอาเฉพาะใจความสำคัญเท่านั้นนะหรือฟังนะคะหรือดูมาเช่นเวลาครูให้ฟังเพลงเนี้ยเมื่อกี้ฟังเพลงอะไรคะเพลงอะไรฮะเพลงชื่อเพลงว่าอะไรหน้าที่ของหน้าที่ของเด็กใช่ไหมเพลงนั่นคือหน้าที่ของเด็กมีกี่ข้อ10ข้ออ้าวมี10ข้อด้วยกันใช่ไหมคะลูกแล้วจำได้ไหม10ข้อจำได้เป็นบางข้อนะคะความหมายการย่อความคือการเขียนสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านฟังหรือว่าดูใช่ไหมคะตามรูปแบบของการเขียนย่อความนะเดี๋ยวนี้มาดูการเขียนย่อความบ้างต้องทำอย่างไร 1. ต้องอ่านเรื่องต้องอ่านไหมต้องอ่านเรื่องก่อนประมาณ1ถึง2เที่ยวหรือ2ครั้งถ้าไม่อ่านจะไปย่อได้ไหมอะเนาะไม่อ่านจะไปย่อได้ยังไงนักเรียนจะเข้าใจไหมอ้าวอยู่ดีไปครูบอกเธอไปย่อเรื่องนี้มาเธอยังไม่ทันได้อ่านเลยเธอจะย่อถูกไหมไม่ถูกต้องต้องอ่านก่อนนะต้องอ่านก่อนนำประเด็นสำคัญมาเขียนต่อกันแบบเล่าเรื่องย่อให้1ใน3ของเรื่องนะคะปรับปรุงแก้ไขเป็นถ้อยคำสำนวนของตนเองเนี่ยถูกต้องนะฮะแล้วอันสุดท้ายต้องเขียนตามรูปแบบของการย่อความนะฮะรูปแบบของเขาก็คือทำไมคะนี่คุณครูให้ดูไปไหมให้ดูไปย่อความเรื่องเอาดูนะเรื่องผู้แต่งคือใครจากหนังสือนะฮะความว่าอย่างไรสรุปย่อไปเนี่ยสรุปย่อเรื่องทั้งหมดที่เราจะย่อในวันนี้นะคะ
อ่ะ